สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการ l i g h t n i n ทอ a l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะมาพบกันทุกคืนเป็นประจำทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุรครอบครัวข่าวสทรอ m 1 0ฟ6 m ็มมค่ะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คิดดีทำดีกันทุกๆคืนแบบนี้นะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นบุคคลพิเศษท่านหนึ่งค่ะเพราะว่าเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กชีวิตการเติบโตการทำงานของท่าน ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะนอกจากจากเส้นทางสายอาชีพช่างผมกว่าช่างผมคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นช่างผมชั้นนำของประเทศไทยได้ไม่ธรรมดาเพราะต้องมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆเส้นทางชีวิตต้องเก็บเกี่ยวอะไรมามากมายเหลือเกินกว่าจะขึ้นมายืนบนจุดนี้ได้ขณะเดียวกันท่านก็ยังคงเป็นนักพัฒนาตนเองเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนนะคะแล้วก็เรียนต่อจนจบปริญญาเอกกลายเป็นช่างผมดีกรีด็อกเตอร์ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาตนเองแล้วก็การพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เท่านั้นนะคะ แต่เมื่อประสบความสําเร็จแล้วท่านยังแบ่งปันให้กับสังคมด้วยนะคะดำเนินโครงการดีๆต่างๆมากมายแล้วก็นําเอาทักษะและความรู้ในวิชาชีพช่างผมทั้งของตัวท่านเองกับกัล,ลยาณมิตรรายรอบนะคะไปตอบแทนคุณแผ่นดินวันนี้ขอต้อนรับพี่แดงดรสมศักดิ์ชลาชนค่ะสวัสดีดค่ะ<ด>พี่แดงค่ะอโอ้โหต้องย้อนกลับไปในวัยเด็ก<พ>นิดนึงนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ขอโทษพี่แดงปีนี้อายุเท่าไหร่ 58 58 58แล้วแเกิดปีศูนย์พอดีแต่ยังสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วก็คือเลื้ตลอดเวลาใช่ใช่เป็นคนที่แอคทีฟเอนเนอร์จติกตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ต้องแต่ไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์มีพลังแบบนี้เนี่ยวัยเด็กพี่แดงถูกเลี้ยงดูมาอย่างไงฮะคือพี่เป็นคนถูกสปอยมาถูกเอาใจที่บ้านฐานะจะได้นะฮะทำโรงสีทำอะไรทีนี้ตัวเองก็ เอาแต่ใจตัวเองตลอดเป็นก็เหมือนเด็กทั่วๆไปที่พ่อแม่ตามใจอะไรอย่างเี้ยครับันั้นเราก็จะทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จแต่ปรากฏว่าเราค้นตัวเองเรามีกีเรื่องผมเรื่องชอบมองคนสวยงามแล้วชอบเข้าร้านทำผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี่แดงเริ่มเป็นวัยรุ่นเน่ยนะฮะแล้วเราก็เห็นว่า เราเป็นคนวาไรตี้การเป็นคนวาไรตี้เป็นคนที่ไร้สาระเนี่ยบางทีวาไรตี้แปลว่าไร้สาระหรอไม่ไม่คือคือสมัยก่อนสมัยก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน40ปีที่แล้วผู้ใหญ่จะมองว่าเธอต้องเดินอย่างนี้เธอต้องเดินอย่างนี้แต่พี่เป็นคนวาไรตี้ไงมันจับหมดเอาหมดทุกอย่างค่ะเขาเาเรียกอะไรปาต้งปาร์ตี้หรือว่าการทางานไปเรียนรู้หมดทุกอย่าง มันดูเป็นล้ำสาระแต่ผู้ใหญ่คงมองด้วยความเป็นห่วงแน่เด็ดใช่แล้วเขาก็อยากให้เรามาบริหารธุรกิจที่บ้านแต่เราก็ไม่เอาธุรกิจโรงสีโรงสีใช่ไม่ใช่ d n เเลยไม่ใช่เลยคือทุกคนเขาก็เป็นคนจีนนะลูกคนจีนก็จะเป็นอย่างนี้หมดทีนี้ตัวเราเองเราก็หลุดออกมาอย่างไงก็ไม่รู้พี่แดงมีพี่น้องกี่คนห้าคนเป็นคนสุดท้องเป็นคนสุดท้องแล้วทีนี้เราก็ เราก็ชอบอะ่ะโอ้ต้องฝ่าฟันตอนนั้นฝ่าฟันกับครอบครัวเยอะมากแล้วการการอยู่ๆเป็นช่างทาผมสมัย4ี่สิปีที่แล้วว่าคนทําผมมากนึกออกไหมฮะคนมาเรียนทาผมเนี่ยมันอือย่าพูดตอน,นันสังคมอจะ,<น>ะมองว่าเป็นอาชีพต่ําต้อยต่ําต้อยมีพี่พ,พี่พี่พูดแบบหลายๆเพราะว่านี่พี่รักอาชีพนี้นะมีสองกะที่เรียนกะเธอกับกะหลี่โทษนะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาพูดกันอย่างนี้เลยเขาพูดกันอย่างนี้เลย แล้วสังคมในร้านก็เป็นแบบซาลาเมาอ,อ,อะไร<อ>เงี้ยร้า<อ>นทาผมจ<ฮ>ะเข้าไปมมหน้าอะไรเงี้ยเราก็เราก็เห็นประเด็นพวกนี้แต่เราก็ไม่เราก็เราก็เป็นคนที่พอเราเริ่มเข้าไปทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาแล้วเราเห็นศักยภาพของคนช่างทําผมไทยว่าเก่งนี่ก้าวเข้าไปในวิชาชีพช่าง <c oughs> ผมก็มองอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยมองตั้งแต่แร, <c oughs> แรกเพราะว่าโชคดีที่ว่าพี่มีการศึกษาถึง ตอนนั้นเรียนวิทยาลัรครูสวนนันทายิ่งแล้วใหญ่เลยเขาบอกว่าโอ้โหเรียนครูมาที่บ้านมีธุรกิจลองสิเพราะเป็นช่างทำผมใช่แล้วมาเป็นช่างทำผมคือเราได้แค่อนุปริญญาใช่ไหมครับปปศสมัยก่อนแต่ว่าเรามีมุมมองของเราทีนั้นแต่คนทุกคนก็บอกไปเรียนทําไมเอาเงินไปทิ้งไว้ต้องสองอาทิตย์ไม่กล้าเรียนเพราะว่ามันมันคลาสของคนที่เรียนทำผมสมัยก่อนนึกออกใช่ไหมแต่พระเอิญเรามีตรงนี้เราก็ เราก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราพอสามารถที่จะมาสนับสนุนอะไรได้เราก็จะทำก็เลยก้าวเข้าสู่วิชาชีพทงผมก็พอไปทําเสร็จก้าวเข้าไปเสร็จตอจริงๆเนี่ยไม่ได้ชอบถึงขนาดไปเรียนหรอกมีร้านเนี่ยร้านทำผมที่แถวราดพาวเนี่ยเขาจะเซ็งร้านที่พี่เข้าประจําเนี่ยค่ะเขาบอกคุณสมศักดิ์จะเซง็งไหมทีนี้เราก็มานั่งมองเราเป็นคน ชอบวาไรตี้ไงแล้วจะมองเห็นว่าสมัยก่อนเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยที่สยามเนี่ยผู้ชายเปิดร้านทำผมแล้วดังเยอะมีอดุนแฮดูเร่องฤทิเกลเลขาวิชัยเชวจำได้ไหมแถวสยามอนนัยเทวจำได้มตอนนั้นดังมากดังมากเราก็มองเห็นว่า้ยธุรกิจนี้ไม่เลวนะถ้าเราจะทำเราก็เลยบอกเอางี้ถ้าจะเซ้งเราควรจะไปเรียนนิดนึงเพื่อให้ได้มีดโพมามาแปะนิดนึงปรากฏพอไปเรียนจริงๆเนี่ยอุ้ย ใช่เลยเออมันมาอาจากอินเนอร์นึอออกมาทําได้หวีได้ทั้งทั้งที่ไม่เคยหวีผมให้ใครแปลว่ามันมีพรสวรรค์อยู่ใช่แล้วไปค้นพบว่าใช่เลยแล้วก็หาพรสแวงต่อเรารู้ไงพรเราเราเราอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพี่วาเลนตี้มากแต่ไม่เคยโดนอะไรเลยแต่พอพออันนี้แล้วมันทําไมเบรกให้อารมณ์เราเย็นลงได้เมื่ออยู่กับเส้นผมเราก็เลยเราก็เลยค้นพบว่าอืมแสดงว่าเราชอบอันนี้แน่แล อะไรที่มันใช่อะไรที่มันเป็นทางของเรามันทําแล้วมันมีความสุขนี่ท่านั้นพี่ถึงบอกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีเรียนตามเทรนด์เรียนตามพ่อแม่กําหนดบางทีใจเขาไม่ใช่พี่ต่อสู้กับเรื่องนี้มาเยอะมากเพราะพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้เป็นนักนําปมแถมยังไม่แต่งงานอีกเขาก็วางแผนจะให้แต่งงานก็เป็นอย่างนี้อีกเลือกมาซึ่งเขาเฮิร์ตกับพี่มากช่วงนั้นนะฮะพี่ก็เลยมีมีหลายปมในชีวิตที่ต้องการจะ ฝาฟันไปให้ได้ถูกต้องเอาเรื่องธุรกิจก่อนเซ้งร้านแรกแล้วตอนนั้นเป็นยังไงไม่ได้เซ้งนะสุดท้ายพอเรียนเสร็จพี่ก็พ่อแม่ไม่ไม่แฮปปี้อะก็เขาตัดลูกตัดแม่เลยให้บ้านมาหลังรถมาคันขายบ้านอีกอาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าคุณจะไปเมืองนอกไหมไปแล้วไปเลยพอไปเสร็จตอนหลังกลับมาก็ได้แชมป์ประเทศไทยได้สุดท้ายจะเล่า้ฟังร้านที่จะเซ้งเราเนี่ย ต้องมาเรียนกับเราเราไม่ได้เซ็งแต่หลังสนุกไงเอนจอยกับอาชีพแล้วก็ได้ได้ได้เดินทางต่างประเทศแล้วก็กลับมาก็มาทํางานที่โรงเรียนเกเบวรดีมาเป็นครูเป็นแชมป์เป็นอะไรก็อยู่กับเกเบวรดีมา8ปีฟ้จะออกมาเปิดร้านเองค่ะ แปลว่าเส้นทางสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปเซ้งของไม่ได้เซ้งเขาแต่ว่าเป็นเส้นทางที่สร้างตัวเไปแต่ว่าตอนที่มาเนี่ยก็ไปอยู่เก็บวัตถุดิการนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์เก็บวัาดีก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เก่าแก่ใใชช่่สะสมเป็นลูกย่างอยู่8ปปีเต็มๆค่ะวันที่จะออกมาพี่แดงคิดยังไง ก็คือพ hey> ี่เป็นคนตรงๆนะฮะกับพ่อกับแม่ก็พูดตรงๆกับอาจารย์น้อยพี่ก็พูดตรงๆพี่ก็เดินบอกว่าอาจารย์ครับคือผมถ้าอยู่ที่นี่ผมไม่มีโอกาสเป็นที่หนึ่งหรอกว่าอาจารย์มีลูกสองคนมีคุณสายสุดาคุณนากรผมก็จะเติร์ดละเซกักละนะอัพตลอดเวลาก็บอกแกตรงๆท่านตรงๆอาจารย์ก็อึ้งเพราะไม่มีใครที่จะกล้าพูดกับผู้ใหญ่ก็อาจารย์ก็เห็นด้วยก็ออกมา นะคือเราก็มาสร้างเด็กเองไม่เคยเอาเด็กของอาจารย์มาเลยทุกวันนี้ก็ยังไปมาหาสูตรเกลี่ยพอดีเคารพรักกันดีดีมากแล้วเราก็คือเราเราเราคิดว่าถ้าอาจารย์ทําอย่างนี้เราจะไม่ทําเราก็จะทําอีกทางหนึ่งสร้างทางใหม่ทางทางใหม่อย่างนี้ฮะก็จะเป็นแนวคิดทีนี้ตะกอนที่พี่ทําไว้วางว่า พี่ก็ชอบคําอยู่คําของท่านพุทธทาสพ,พิขุว่าถ้าวันนี้ทําดีวันหน้าไม่ต้องกลัวอะไรเลยดังนั้นพี่วางแผนชีวิตของพี่อย่างนี้มาตลอดดังนั้นพี่จะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็เต็มไปด้วยมิตรภาพมิตรภาพทั้งนั้นเด็กเล็กพี่จากสี่คนที่เริ่มทำร้านแรกพี่ยอามาจากบ้านนอกแล้วฝึกทําตอนเย็นสอนทําตอนเย็นสอนตอนนี้เกือบสามร้อยคนเจ้าหน้าที่พี่ค่ะ,ะทั้งสร้างงานทั้งสร้างคนกว่าจะมาเป็น กว่าจะมาเป็นสมศักดิ์ชลาชนในวันนี้เนี่ยพี่แดงคิดว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่ทําให้พี่แดงก้าวผ่านมันมาได้พี่แดงใช้ใช้อะไรเพราะว่าปมทั้งครอบครัวทั้งเรื่องของสังคมค่านิยมในวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยคือ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 คนเราเนี่ยอย่าไปสบายเกินไปพี่คิดว่าไอ้ไอ้แรงโมติเวตแรงที่แรงจูงใจไฟสําริดเนี่ยสบายแล้วมันมันมันเราจะไม่เราต้องพบปัญหา และจุดหนึ่งที่พี่ใช้มากที่สุดก็คือเหนือเก้าเหนือกระหม่อมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าปัญหาสร้างปัญญาพี่ไม่เคยหนีปัญหาเลยและการขายเซอร์วิสมีปัญหาทุกวันร้านไหนรีพอร์ตพี่ว่าไม่มีปัญหาโกหกเพราะมันบริหารอารมณ์บริหาร,รอารมณ์บริการฉะนั้นพี่ก็ชินกับปัญหามากและพอเจอปัญหาพี่ชนพี่ชนพี่ชนตั้งแต่เด็กมาแล้ว เลยทาให้ประสบความเร็จแบบนี้พี่คิดว่านะในในไม่ทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้ไม่หนีปัญหาแต่ทฤษฎีพี่มีคือปัญหาสร้างปัญญาอีกอันหนึ่งคือต้องทําซ้ำท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 ำอย่าพูดเยอะทำงานเยอะๆสมัยก่อนพี่ตัดผมว่าละาหกสิบหัวโอ้มือเป็นจริงเลยลุกขึ้นมาคนทำให้คนรู้จักได้ทั้งประเทศเนี่ยคือถ้าทำซ้ำเนี่ยงานสกิลเนี่ยงานงานงานทักษะ ถ้าทำซ้ำบ่อยๆมันจะเกิดเชชี่ยวาญความเชี่ยวชาญและมันจะเกิดเป็นไอรีเอทีฟเกิดครีเอทีฟมันจะเกิด innovation อินโนเวชั่นมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ของงานแต่ที่นี้คนไทยเนี่ยหรือว่าช่างผมไทยพูดเก่งแต่ไม่ค่อยทำแล้วก็ชอบหยุดแล้วน้ำ<อ>เต็มแก้วถูกงานทักษะนี่ถ้าน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่จบจบทุกวันนี้จะ60แล้วพี่ยังต้องบินไปเรียนปีละสองหนนะ พี่ยังไปเรียนอยู่เลยสุดยอดมากเลยค่ะพี่แดงนี่แหละค่ะเส้นทางและวิธีคิดแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของคนที่ชื่อสมศักดิ์ชลาชนที่ชื่อนี้คุ้นหูไปทั่วบ้านทั่วเมืองช่วงหน้าจะกลับมาถอดรหัสกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์แล้วก็ทำธุรกิจแบบที่ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างผมให้เป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมใหม่ทำอย่างไรสักครู่กลับมาค่ะ ที่สองของ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงอยู่กับดรสมศักดิ์ชลาชนครับประธานกรรมการบริษัทชลาชนจำกัดจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจถึง5แบรนด์ในเครือใช่ไหมคะมีชลาชนแบงค์ข้อคิวคัตซาลอนเดอะบีเคเคซาลอนเดกูรูแล้วก็โรงเรียนเสริมสวยชลาชนด้วยพี่แดพี่งต่อยอดมันมายังไงวิธีคิดพี่คอยงไวิธีคิดของพี่พี่ต่อยอดจากการทํางานถ้าคุณทํางานคุณจะได้งาน แต่บางคนไปอ่านหนังสือไปเอาทฤษฎีมาทําแต่ไม่ได้ของพี่เนี่ยพีเ่เรียนให้ทราบว่าพี่เริ่มจากซอยทองหลอ่อเริ่มจากสี่คนพอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ลูกค้าเยอะให้การตอบรับเยอะไม่เยอะได้ไงเราเฟิร์มมากชื่อเสียงเราแต่เราก็ยังเป็นลูกจ้างกาอยู่พอเราออกมาก็มาลูกค้ามาที่นี้เด็กก็เยอะแล้วก็ทำไมหามาทีนี้พอพอพอขยายขึ้นมันก็อึดอัดเนี่ยพี่ต่อยออจากอย่างเงี้ย<ะ>ที่ทำเนี่ยแล้วพี่ก็เริ่มขยายสาขาแต่ไม่บุ่มบา่ามไม่บุ่มบา่าม เต็มอิ่มอนไปเต็มอิ่มไปต่อนะฮะมันก็ขยายไปเรื่อยๆทีนี้มันมีถามว่ามีจุดพลาดไหมก็เริ่มพลาดเริ่มร้านแรกของชลาชนเจ๊งนะสาขาแรกนะฮะก็ไม่ได้ใช้ฉลาชนหรอกใช้ห้าปแต่ก็พอไปทานเสร็จเราก็กลับมาแล้วมารู้ว่าเออเราเนี่ยไม่มีความชํานาญเรื่อง f i n a น c e เรามีแต่เป็นคนใช้เงินต้องกันเด็ก แต่เราบริหารเงินไม่เป็นเรามาทำสวอตในระดส่วนตัวแต่เรามีความชํานาญเรื่องการพัฒนาคนมีความชํานาญเรื่องทักษะเรื่องวิชาชีพโซเชียลทักษะวิชาชีพเพราะนั้นเราก็เก็บเอ่อเอ่อเอของเราไว้นะฮะจุดแข็งุดแขงอ่าทีนี้ต่อมาเด็กลูกค้าก็เยอะเด็กก็เยอะโอ้ยจะนทำไงดีก็เริ่มคิดด้วยตัวเองว่าเอางี้ดีกว่านั่งคุยแล้วกิลูกค้าแล้วเนี่ยค่ะ เออมีลูกค้าท่านหนึ่งที่4ี่อนเขาเปิดร้านอาหารแล้วเขาเขาาไม่ดีเขาก็ปิดเขาไม่มีร้านว่างๆอยู่เอางี้ไหมคุณลงทุนแต่งนะแล้วคนก็เก็บเงินของคุณไปแต่ผมจะส่งช่างให้แล้วผมก็ขายแบรนด์ให้คุณเนึกอาไม่ได้าริ็มลักษณะคล้ายๆแฟรนไชส์ซึ่งตอนนั้นยังยังมีแมคโดนัด์มีอะไรที่มันยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผมที่เป็นแฟรนไชส์เลย ไม่เคยอ่านหนังสือแฟรนไชส์ซี่หรือแฟรนไชซ์ซออะไรแฟรนไชซ์ซออะไรเลยก็ทําคิดอย่างนี้ด้วยตัวเองปรากฏลูกค้าคนนั้นเอาเอาเสร็จโอ้โหคุณขายแบรนด์ได้ห้าแสนบาทตอนนั้นนะฮะแล้วก็เราก็ส่งเด็กให้เขาคเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเงินแล้ะเพราะเราวิ่งเรื่องเรื่องเรื่องไปนั้นถูกไหมไม่งั้นเนี่ยเราวิ่ใช่ไหมเขาก็ดูแลไปปรากฏพอทำมันคลิกลูกค้าตอนนั้นตอบรับมากโอ้ตอนนั้นชลาชนดังมากดังนั้น เห็นทางสว่าง,างว่าต้องไปแนวนี้มันก็มีสาขาอย่างนี้มีแฟรนไชส์เกิดขึ้นแล้วพี่ก็ไม่เคยพอไปอ่านแฟรนไชส์ออของกติกาของคนอื่นก็เอ๊มันก็ ยังของเราแต่ของเรามันจะยากตรงที่ว่าสินค้าเราเป็น e m o t ชั n นอลโปรดักเป็นคนแฟรนไชส์อื่นเความรู้สึกเป็นบรรยากาศมันไม่ใช่เป็นอาหารว่าจานเท่านี้ปริมาณเท่านี้ใช่ใมันก็จะต้องมีเทรนนิ่งมีอะไรเนี่ยมันก็จะต่อยอดก็มันไปเรื่อยๆจนคนเขาบอกว่าคุณไปเรียนมาจากไหนอะเรื่องผมไม่เคยเรียนมาค็ดติ้งแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่ม พอเริ่มมีปัญหาบ้างเรื่องไปนะั้นก็เริ่มคิดถึงการศึกษาอาจารย์ก็ลูกค้าอีกอะ่ะในบ้านเรานี่แหละท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ท,ที่รงงังกระแมกท่านก็บอกคุณสมศร์นี่เก่งนะเอ๊ะทำไมคนชมแล้วว่าเก่งแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเก่งว่าเรายังขาดอีกต้องหลายอย่างไปเรียนหน่อยเถอะเป็นกรอบเพราะตอนนั้นสมัยก่อนนีตัดผมเงินเยอะมากเลยนะเงินเราทำงานทํางานแรงมันเยอะแล้วมันแต่ไม่รู้ไปไหนหมดโอ้แล้วบริหารไม่เป็นอะไรแบบนี้มันคือบริหารได้แต่ว่า พราะมันไม่เป็นไม่เป็นกรอบใช่ไหมก็เริ่มไปเรียนแล้วก็โหยหาการศึกษาเพราะว่าไม่ไม่มีปริญญาตอนนั้นอนุทไปจบอนุแค่อนุก็ไปเรียนรัฐศาสตร์ภาคไฮโซอ่ะอันนี้คือปอตรีก่อนปอตรีฮะต้องการแค่เอาขอปริญญาก่อนนะขอปริญญากร่อยก็ไปเรียนที่รามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ก็เห็นไหมรัฐศาสตร์มันก็เกี่ยวกับบริหารคนดูไหมก็เสร็จแล้วก็เรียนเสร็จ ไม่พอมันมันเพราะว่ามันสามารถพอการศึกษามันทําให้เราคิดเป็นกรอบได้หูตากว้างขึ้นด้วยหูตากว้างขึ้นดังนั้นเราก็ไปเรียนไปยินยาโทมที่เศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุฬาก็ไปเสร็จก็ทำ t h e s ิ์เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเราเนี่ยเนื่องว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองการทำธุรกิจทำผมใช่เพราะว่าเพราะว่านี่นาจะคนแรกของคณะเลยนะใช่ถูกต้องแล้วก็ท่านดร์นางเพชรประเสริฐก็ให้ไอเดียว่า คุณต้องพัฒนาวงการนำผมให้ได้นะท่าน<ม>ก็บอกคุณต้องสร้างโมเดลใหม่ของโรงเรียนเสริมสวย<ม>แหล่งผลิตให้ได้ฝ<ม>ังไว้ในตัวอีกพอเรียนเสร็จตอนนั้นเรียนปริญญาโทย,ยังงงๆอยู่ทีนี้มันก็สนุกอีกเพราสนุกทีนี้กลับมาเรียนที่พัฒนาาบาคณะพัฒนาทรัพยาการมนุษย์เรียนปริญญาเอกเนี่ค่ะ ขนาดเรียนโทยังงงงไปต่อถึงปริญญาเอกนี่คือไฟมันแรงมากเลยนะพอปริญญาเอกเนี่ยนะมันทางของเราแล้วเรารู้ว่าทํายังไงเราจะสร้างมาตรฐานอาชีพช่างทําผมไทยได้ก็ทําปริญญาเอกเนี่ยเขาจะต้องเรียนเขาจะต้องสอบเข้าโกงของเราว่ามีทางเป็นไหมคุณจะทำอะไรค่ะ แล้วเรื่องอะไรเราจะไปทํางานอื่นแล้วก็ทํางานเหล่าใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยสำหรับอาชีพนี้มีแต่พูดกันไปตัดผมกันไปก็เลยเกิดว่าเขาโครงก็คือการสร้างมาตรฐานอาชีพช่างทาผมไทย ใช่เลยใช่เลยอาจารย์ทุกท่านนี่เลยเป็นเส้นทางของดรสมศักดิ์ชลาชนซึ่งก็วางมาตรฐานไม่เพียงเฉพาะทําให้ตัวเองได้ดีกรีปริญญาเอกด้วยแต่ว่างานวิทายนิพนธ์อันนี้เนี่ยสร้างมาตรฐานให้ให้แวดวงวิชาชีพางพอเสร็จเรียบร้อยนะครับคืออย่างนี้ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้จุดจุดเป้าหมายของช่างทาผมเนี่ยมาตรฐานเนี่ยฮะก็คืออยู่ที่ขึ้นตรงกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ซึ่งมาตรฐานเนี่ยมีอยู่6แผ่นค่ะเขียนแล้วคนที่วางไม่ใช่ผู้ชี่ยวชาญนะครับชมเขียนโดยนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้มาประมาณ50ปีแล้วค่ะทีนี้พี่เนี่ยสดสดใหม่ๆ200กว่าหน้าค่ะคอมแพรททั่วไปหมดตอนนั้นท่านนครศิลปาอาชาตอนนี้ท่านเป็นประหลัดอยู่พี่เดินเข้าไปดุมดุมไม่รู้จักใครเลยพี่จะเอาเนี้ยที่สิธเนี้ยมาให้จะได้พัฒนาวงการพี่ โอ้โหท่านตกใจเลยไหมฮะตกใจท่านแอคชั่นท่านท่านมีวิสัยทัศน์มากท่านบอกนี่งานท่านถึงคนทํางานเนี่ยมันต้องมันเห็นไหมท่านก็เจริญตัโตมากเลยแบบเราก็ดีใจเลยถึงว่าท่านตอนเป็นประหลาดแล้วตอนนี้นี่ท่านรับลูกเลยท่านรับลูกเลยแล้วก็สั่งเลยสั่งเลยบอกดรสมศักดิ์ทำอันนี้เนี่ยไม่มีใครนะที่จะทําให้ได้อย่างงี้ก็พี่ก็เลยเป็นประธานคณะอนุกรรมการปรับมาตรฐานวิชาชีพโอ้โห ของของกรมพัฒนาอแตสากันเรากําลังทําอยู่เพื่อจะร่างเป็นราชกิจยานุเบกษาเป็นกฎหมายป,ป,ปายับครับค่ะค่ะเวลาอันจํากัดนี้พี่แดงอยากจะให้ให้เห็นประเด็นสําคัญสักเอาสักสี่ห้าข้อ,อว่าพอทํางานนี้เสร็จช่างผมจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปยังไงหรือว่าร้านทําผมมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปคือ<ม>คอันนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนบุคคลค่ะมันเป็นเรื่องของสกิลทีนั้น ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยคุณคุณคุณหนิงดูนะเวลาคุณไปตัดผมเนี่ยเด็กบางคนมาตรฐานมีแค่บางทีใดผมแค่ทรงเนี้ยสวย<ะ>บอกว่าตัวเองเก่งแล้วออกไปเปิดร้านแล้วก็ไป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 คิดราคาค่าตัดแพงแพงแล้วก็พอถึงเวลาที่ทําอะไรที่มันตัวเองไม่ชำนาญของใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ได้อยู่ทรงเดียวผลสุดท้ายลูกค้าเนี่ย ก็โดนไม่ใช่แล้วก็ลูกค้าก็โดนโดนพูดโดนเขาเรียกเอาเปรียบเนื้อหรเพราะฉะนั้นการการทำมาตรฐานอาชีพเนี่ยมันจะนำไปสู่ลายเส้นด้วยในอนาคตโอ้แปลว่าช่างทำผมต้องมีมาตรฐานกี่ข้อคุณต้องให้บริการลูกค้าได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณไม่ผ่านกี่ข้อคุณก็ไม่ได้ลายเส้นก็ไม่ได้เป็นช่างผมยิ่งคนที่จะเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเปิดร้านต้องมีมาตรฐานร้านผมด้วย สุดยอดมากซึ่ง,งจริงๆแล้วในประเทศในทั่วโลกเนี่ยทางประเทศที่จเจริญแล้วอย่างยุโรปอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีมาตรฐานหมดช่างน้าผมนี่เข้าไปทำตุ่มจิตวิทาในเอเชียมีแค่ที่ญี่ปุ่นอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นตัวเริ่มเรากําลังใจสมบูรณ์และตอนนี้เนี่ยตอนนี้สถาบานันคุณวุฒิวิชาชีพสํานักนายก,นกรัฐมนตรีก็เอาทฤษีของบีไปใช้แล้วทาการสอบได้ป้อยแล้วนะทีนี้บางคนบอกว่าอ้าว เออแล้วช่างเก่าๆด่าถ้าก็ไม่อยากสอบไม่เป็นไรเหมือนลายเส้นใบขับขี่ทุกวันที่คนขับรถไม่มีใบขับขี่ก็มีแต่คุณก็อยู่แบบคนคนชายขอบอ่ะคุณภูมิใจไหมล่ะแต่ถ้าคุณมาสอบแล้วคุณก็จะได้เทสตัวเองว่าคุณก็ก้าวต่อไปและก้าวต่อไปคุณก็ไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้ใครที่ไม่อยากก้าวเข้ามาในระบบก็ก็อยู่ไปก็อยู่โลกเล็กๆไปใช่ตอนนี้ช่างชราชนทุกคนต้องถูกสอบหมดแต่ไม่ได้สอบโดยพี่นะ ตอบโดยสถาบันคุณอุวัฒน์วิชาชีพเล่นเส้นไม่ได้ไม่ได้เพราะกรรมการก็จะเป็นคนโอกี่งไม่ได้ไม่ได้สุดยอดมากนี่ก็คือวิสัยทัศน์และสิ่งที่ส่วนหนึ่งนะคะการพัฒนาเรียนรู้ตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นยังสร้างคุณุปการให้สังคมให้วิชาชีพของตนเองด้วยไม่เพียงเท่านี้นะคะพี่แดงยังสร้างคุณุปการให้สังคมในวงกว้างกว่านี้อีกมากมายผ่านโครงการที่เรียกว่าเป็นการแบ่งปันเป็นการทําบุญสักครู่กลับมาค่ะ ไ้เห็นตัวอย่างอีก หนึ่งคนนะคะที่อยู่ในวิชาชีพช่างผมแต่ว่าก็ก้าวขึ้นมาเป็นช่างผมมือหนึ่งของเมืองไทยได้แล้วก็ยังยกระดับวิชาชีพที่ตนเองอยู่อย่างสง่างามด้วยนี่นะคะทําลายค่านิยมเดิมๆที่มองช่างผมแบบด้อยค่าตอนนี้เป็นมาตรฐานสากลแล้วนี่นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะดรสมศักดิ์ชราชนยังแบ่งปันให้แผ่นดินด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆคือหนิงไปอ่านข่าวแล้วก็เจอที่พี่แดงบอกว่าทําโครงการช่างผมไทยคืนกําไรให้แผ่นดินชวนกันไปตัดผมปันบุญวัดพระรามเก้ากานจนา พิเศษะจะทําอะไรคะคือคือต้องเรียนอย่างนี้คือจริงๆแล้วพี่เนี่ยเอาคืออย่างที่เรียนที่ทราบว่าโปรดักของเราเนี่ยคืออิม t มอร์ชแนลทนั้นเราต้องใช้หลักาศาสนาพูดมาจับให้คามดาวใจเย็นนะฮะฉะนั้นวิธีการเนี่ยคือพี่เนี่ยเคยท่านต้องพี่ทําบุญอยู่ที่วัดพระรามเก้าท่านเจ้าคุณปิยะโสพลเนี่ยก็คือท่านเจ้าคุณราชเนี่ยท่านเป็นนักพัฒนามนุษย์มากแล้วก็ท่านก็เห็นเด็กกระเรียวกระราชเนี่ย เด็กดอยเด็กอะไร <C HA> ท่านก็ไปเอามาบวชตอนนั้นเนี่ยเป็นโครงการแรกเมื่อปี53 <C HA> ก็มีคนบริจาคที่ให้ที่จังหวัดเลยแต่ไม่มีเงินสร้างโรงเรียน <C HA> พี่ก็เลยกลับมาคิดก็ช่วยกันคิดก็พี่ก็เป็นหนึ่งในฟฟวเดอร์สร้างตรงนั้นว่า <C HA> สี่หปีผ่านมาเนี่ยมันดีมาก <C HA> ที่บอกโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดิเนเหรอคะตอนนั้นที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยเริ่มแรกแล้วถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นฉลองครบรอบอะไรพี่จำไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเสร็จเรียบร้อย เด็กกระเร็วกะระดาที่เอามานี่นะมาสวดมนต์มาโอ้โหตายกลายเป็นเด็กมีดิสปม,มีวินัยหมดเลยทีนี้ได้ผลไงพอได้ผลเสร็จในปีนี้เนี่ยพี่ก็ไปทําบุญอยู่เรื่อยๆก็มีโปรเจกต์ใหม่มีคนให้ที่มา60กว่าไลท,ท,ไที่ชะอาท <c oughs> ี่ชะ <c oughs> อาำอ่าเพชรบุรีก็ก็นั่งคิดกันอีกทีนี้พี่เหิมเกิมมากเพราะตอนนั้นทำทีนี้บอกว่า มีทั้งหมดหตึกมีถวายสมเด็จพระนางเจ้า80พรรษา8ปหรือ80เนี่ยก็คือแบบครบลูกองแล้วค่ะแล้วก็มีสมเด็จพระเทพครบครบพรรษาอัน่ันเสร็จแล้วปรากฏว่ามก็ในโครงการนี้ที่เขาจะทำกันพี่ก็เลยรู้สึกมันมันมันดีจังเลยอ่ะก็เลยถ้าเราทำคนเดียวไม่ดีละเราก็เลยเชวญชวนช่าาดังผมดังประเทศแล้วก็พอคุยไปคุยมาได้น้องแพนเค้กซึ่ง ใจบุญมากเนาะวันนี้เราตอนนี้ไปเรียนปริญญาเอกนะเป็นนั่งเอกคนแรกเลยเนี่ยในคณะพี่เสร็จแล้วเราก็เราก็ส่วนกันว่าเราจะทําเหมือนอย่างที่พี่ทําลูกค้าตัดผมปันบุญโดยการทุกร้านเนี่ยถ้าอยากเข้าร่วมโครงการเราจะมีสแตนดี้ของแพนเค้กบอกว่าเนี่ยร้านเนี่ยคุณเข้าไปตัดผมอย่าไปเก็บเงินเขาเพิ่มนะแต่คุณจะได้บุญด้วยแล,วแล้วทำยังไงคะคือสมมติตัดผมอ่0ห้าร้อยบาทสมมติห้าร้อยบาทก็ก็เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะเอาส่วนหนึ่งของ รายได้ของร้านเนี่ยส่งเข้าโครงการนี้ให้ให้เข้าวัดพระรามเก้าเลยทีนี้ลูกค้าถามบอกว่าอย่างที่พี่เคยทําของชลาชนเนี่ยพอลูกค้าอ้าวเหรอมีอย่างนี้ด้วยเลยออไรยังไงยให้เพิ่มอีกนิดนึงนี่เห็นไหมหรือว่าแล้วก็โครงการเราจะมีกระปุกกระปุกหยอดเงินที่วัดพระรามเก้าเลยวางไว้หน้าเคาน์เตอร์ลูกค้าเห็นเอาไปให้ลูกหยอด หรืออะไรก็แล้วแต่สะสมแล้วก็ส่งไปที่วัดพระารามเก้าโอ้แสงว่ามาจากหลายช่องทางใช่โปรเจกต์เนี่ยมันสองปีไม่ใช่ว่าเสร็จวันนี้โครงการเพิ่งเริ่มทีนี้ในร้านเนี่ยก็จะพอใครที่ร่วมด้วยก็เขาก็จะหักส่วนหนึ่งส่งไปทําบุญเพราะนั้นพี่ก็โครงการนี้พี่ก็คิดว่าพี่จะทําทั้งตึกเลย10ลร้านบาทก็เชิญชวนช่างทําผมนะฮะทั้งประเทศที่ร้านไหนสนใจซึ่งการเงินไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราเป็นเป็นผู้คิด แล้วก็พอคุณร่วมด้วยคุณก็ติดต่อ direct กับวัดพระรามเก้าเลย๋อบถ้าอย่างนั้นก็สื่อสารผ่านรายการนี้ไปได้เลยนะคะร้านทำผมทั่วประเทศถ้าอยากจะมีส่วนร่วมนําเอาทักษะวิชาชีพของท่านแล้วก็ธุรกิจของร้านท่านนะคะปันส่วนสักเล็กน้อยจากรายได้ที่ทําอยู่เป็นประจําเข้าไปในโครงการนี้ก็จะได้เป็น ช่างทำผมทั่วทั้งแผ่นดินมาร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วแล้วอีกอันหนึ่งนะฮะสิ่งที่มันจะได้คือพี่ไม่ได้คิดเรื่อง c s r มาก่อนแต่มันจะได้รอยเตอรี่จากลูกค้าลูกค้าเขาจะรู้สึกดีจังเลยอ่ะร้านเนี้ยใจบุญยังเลยคือคือมันเป็นเรื่องเขาก็ได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็ได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งร้านชาลาชนทําเมื่อปี5 3สาเนี่ยโอ้โหพี่เห็นแล้วว่าลูกค้าแฮปปี้เด็กก็แฮปปี้เด็กช่างเราเราถามตัดผมอันเนี้ย สมมติว่าวันหนึ่งได้สิบหัวเงี้ยแบ่งให้ครูสักหัวหนึ่งได้ไหมแหละได้เอาไปไหนครูก็ไปทําบุญไงเขาก็เขาก็ยินดีอแล้วเขาก็ใช้แรงกายเขานั่นแหละทุกคนได้มีส่วนทำบุญเราไม่ได้ไปเอาเงินที่เขาสะสมไว้แต่เราบอกมันมีโอกาสสองปีเนี่ยหนูนะวันนี้ขอสักนะว่าอาทิตย์นึงสักสาหัวหน้าอะไรเงี้ยตอนนั้นท่านเจ้าคุณสิราชก็คุยกันท่านเจ้าคุณราชบอกว่า แม่พี่สมศักดิ์ดีจังเลยนะทําเป็นโครงการถวายหัวแบบท่านถวา,ถวายหัว,หวฟังดูนะควะ ก็เลยกลายเป็นผมปันบุญางเงี้ยโครงการถวายหัวถวายหัวมันเอาเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะคะเป็นชื่อเล่นโครงการตัดผมปันบุญนะคะก็ฝากบอกบุญกันผ่านทางรายการนะคะใครที่อยากจะร่วมโครงการนี้เป็นช่างทำผมทั่วประเทศสามารถที่จะติดต่อตรงไปได้ที่วัดพระรามเก้าการสนาพิเศษได้เลยหรือว่าจะติดต่อพี่แดงก็ได้หรือว่าที่ชลชาชนก็ได้ทุกคนก็จะทราบดีว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรคือพี่ก็เป็นเป็นเหมือนลีดเดอร์เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องเรื่องหลักการเงินการทา พี่ก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ได้ไปดีกว่าเป็นสะพานบุญเป็นนะพานได้ทำบุญกันนะคะสุดท้ายค่ะสักครึ่งนาทีพี่แดงขาอยากจะในฐานะที่เป็นช่างผมชั้นนําของประเทศแล้วก็ในฐานะที่ตอนนี้คิดถึงเรื่องแบ่งปันให้สังคมอยากจะเชิญชวนทุกคนในสังคมให้ร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดินยังไงใช่ไหมคะคือต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าคุณมีความชํานาญอะไรนั่นแหะเอาความชํานาญเอาสกิลของคุณนะแล้วก็รักอาชีพมาก แค่ตอบแทนแผ่นดินเนี่ยคือโดยการรักอาชีพมีจัรยาบรณต่ออาชีพอยาอย่าใช้กลเม็ดเด็ดพายอะไรทางการตลาดมาวุ่นวายมากเกินไปทุกวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยมันวุ่นวายเพราะ s t r a t e g ต่างๆเยอะมากไปเรียนมาแล้วก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดผมว่าแฟงๆนะฮะก็คือเอารักอาชีพมีจรรยาบรณต่ออาชีพสร้างสารรค์อาชีพตัวเองให้เติบโตพอเหลือแล้วแบ่งให้แผ่นดินบ้าง เท่านี้เองตามกําลังของแต่ละคนตลแ่ะคนค่ะสุดยอดมากๆกุศลที่ทําอยู่ก็เนี่ยค่ะทําให้สดชื่นกระปรี้กระเป่าแล้วก็มีความสุขจากข้างในแบบที่พี่แดงเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะแล้ววันนี้ดรสมศักดิ์ชลาชนดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ